สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกันอีกแล้วกับครูแน่นะคะกับอักษรออนเลยนะคะเหมือนเดิมเลยนะคะเด็กๆ เจอผมแบบนี้แน่ๆนะคะนี่คือบทสุดท้ายของยูนิต4นะคะเราจะมาเรียนในบทรีไซคลิ่งกันนะคะและแน่นอนเราจะต้องมีการร้องเพลงนั่นเองนะคะเพราะว่าเรามีวิกมาแบบนี้นะครูก็ใส่วิกแล้วก็มีเพื่อนมาช่วยร้องด้วยนะคะถ้าหนูร้องไม่ดีพี่มาริโอจะล่วงลงไปนะคะถ้าหนูไม่ตั้งใจร้องพี่ไก่ก็จะแบบปุ๊บลงไปนะพี่ครูชอบมากเลยไก่ครูเนี่ยนะคะมีแบบความหฤหรรษ์ในแต่ละวันนะเหมือนเด็กๆเลยนะเวลาเจอคุณครูเจอเด็กๆนะคะบางวันเด็กๆก็ตั้งใจเรียนบางวันเด็กๆก็ทำไมคะไม่ตั้งใจเรียนบางวันเด็กๆก็หนูยังไม่ตื่นค่ะใช่ไหมคะแต่วันนี้หนูต้องตื่นนะมาร้องเพลงกับคุณครูนะคะโดยที่ก่อนที่เราจะร้องเพลงการคุณครูมีเรื่องมาฝากนิดนึงนะคะเปิดหนังสือไปพร้อมกันนะจ๊ะลูกเรื่องแรกนะคะในประโยคที่เราเรียนมาเนี่ยเด็กๆจำได้ไหมเราจะพูดว่าอะไรอยู่ตรงไหนใช่ไหมคะว่าแบบเช่นอะไรนะห้องสมุดใช่ไหมคะอยู่ใกล้กับภัตตาคารแบบนี้ใช่ไหมคะในบทก่อนๆที่เราเรียนไปแต่ว่ามันจะมีสิ่งหนึ่งที่อยู่ในเนื้อเพลงวันนี้ลูกที่เราจะเรียนกันเดี๋ยวเพื่อนหนูจะไม่เข้าใจนะคะมันจะมีแพทเทิร์นนี้เดี๋ยวดูตามคุณครูนิดนึงนะคะ The school is in front of me อุ๊ยคุณครูตัวนี้คืออะไรไม่เคยเจอเลยงงแพทเทิร์นนี้คืออะไรนะคะเขาบอกว่าโรงเรียนเนี่ยอยู่ข้างหน้าฉันหนูอาจจะเจอแบบนี้ได้ลูกเจอตัวที่เป็นสถานที่เราก็บอกว่าอยู่ใกล้อยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหลังอยู่ตรงกลางอยู่ตรงข้ามนะคะหรือว่าอยู่ระหว่างแต่แทนที่มันจะเป็นสถานที่มันเปลี่ยนตรงนี้เป็นสรรพนามนะคะสรรพนามเนาะที่เป็นกรรมนะสรรพนามที่เป็นกรรมโอเคไหมคะนั่นก็คือใครบ้างครูทวนก่อนเด็กๆจำได้หรือเปล่าความรู้นี้หนูเรียนไปตอนประมาณสักป.2ถ้าครูจำไม่ผิดนะหนูได้เรียนเรื่องนี้แล้วว่าเช่นมาลองดูนะเรามาลองเทสกันนะเช่น I we you ลองช่วยครูเปลี่ยนนะ they he นะลูก she แล้วก็ it มาลองกันนะคะลองเล่นก่อนไปร้องเพลงเช่น I ลูกถ้าเป็นกรรมหนูจะเปลี่ยนเป็นคำว่าอะไรคะคุณครูใบ้แล้วอยู่ที่คุณครูวงกลมสีแดงอะไรเอ่ยมีเก่งมากไหนลองหน่อยแล้ว we ถ้าเป็นกรรมโลกใบ้ค่ะมี us กับ our ตัวไหนลูก us หรือ our ตอบเรา us หรือ our ยินดีด้วยค่ะเย้ ใครตอบ our ผิดค่ะเย้ ทำไมผิดค่ะต้องตอบ us ค่ะ our คือการแสดงความเป็นเจ้าของนะลูก you ล่ะ youYou love me and I love you หนูเห็นไหมเนี่ยลูกการร้องเพลงจริงช่วยหนูได้นะ You love me and I love you หนูเห็นป่ะ me I เนี่ยเห็นไหมถ้าเป็นกรรมใช้ me เป็นประธานใช้ I นะคะแต่ถ้าเป็น you หนูเห็นป่ะถ้าเป็น you เนี่ย you เนี่ยประธานกับกรรมใช้ตัวเดียวกันดังนั้นนี่คือตัวนี้ลูก I me we us you they ค่ะ they เป็นใครลูกระหว่าง they กับ them they กับ them ตัวไหนลูกตอนเด็กๆครูก็เปลี่ยนผิดบ่อยมากนะครูก็ชอบเป็นแดหรือบางทีก็จำไม่ได้ว่าเปลี่ยนเป็นอะไรครูเลยจำแบบนี้เป็น M&M ขนมครูจำว่าเป็นกรรมเนี่ยโดนเรากินเนาะก็เป็น jam him เห็นไหม jam him ได้ไหมลูก jam him ตามครูทันไหมเพราะว่าตัว he เนี่ยมี his หรือ him มันก็จะงงๆตัวไหนกันแน่นะคะดังนั้นเนี่ยในเรื่องนี้เราจะใช้ตัวที่เป็น M&M ถูกป่ะนะคะละลายในปากไม่ละลายในมือแบบนี้เนาะ she เป็น her ลูกและ it ตัวนี้ it ทำไมตัว t ของครูหายไปของครูลบแน่เลยเนาะ it ตัวนี้จะเป็น it เหมือนเดิมโอเคไหมคะไหนพูดตามครูหน่อยแล้ว I me we us you they them he him she her it เอาใหม่ I me we us you they them he him she herit โอเคไหมคะดังนั้นตัวที่หนูจะเจอเนี่ยที่เป็นกรรมมันครูเพิ่มเติมให้เนาะแต่เดี๋ยวเราจะเจอในเนื้อเพลงนะคะว่าวิมันพูดเป็นเดอะสถานที่แล้วบอกตำแหน่งค่ะแล้วก็ตามด้วยกรรมนะคะว่าเป็น me เป็น us เป็น you เป็น them เป็น him เป็น her หรือเป็น it นั่นเองโอเคนะได้ไหมลูกเนาะแสดงว่าตรงเนี้ยหนูจะต้องเริ่มไปทวนนะในบทเนี้ยหนูเจอทั้งตัวที่เป็นกรรมแล้วตัวที่เป็นแสดงความเป็นเจ้าของด้วยนะจ๊ะต้องระวังนะลูกโอเคอ้าวไปดูกันต่อในคำศัพท์ลูกเพิ่มเติมนะคะตรงไหนที่มีอะไรน่าจดจำครูจะเพิ่มให้นะในเพลงค่ะหนูจะเจอคำว่า grocery ที่แปลว่าร้านขายของชำนะคะนะกับ bakery จำได้ไหม bakeBake แปลว่าอบใช่ไหมลูก bake
นะตัวนี้เบเกอรี่ก็คือร้านที่เกี่ยวกับพวกแบบอบขนมปงขนมปังนะคะคือเป็นเบเกอรี่ที่เราใช้ทับศัพท์กันนั่นแหละนะคะก็เป็นพวกเค้กเอ้ยเอแคร์ใช่ไหมลูกเป็นขนมปังคุกกี้ใดๆที่มันเกี่ยวกับการต้องไปอบนั่นเองนะคะแล้วก็พูลนะคะพูลตัวนี้แปลว่าสระว่ายน้ำเอาล่ะนะคะกระเถิบมาอีกนิดนึงเรามาลองดูตัวอย่างเพิ่มเติมนะคะอย่างที่คุณครูเจอเมื่อกี้ลูกให้หนูเจอเมื่อกี้ว่า the school is in front of me นะคะดูตัวอย่างเพิ่มลูกเช่น the bookshop is in front of me นะคะ the bookshop is in front of me นะคะ the bookshop is in front of me แปลว่าร้านเนี้ยนะคะมันอยู่ข้างหน้าฉันหนูเห็นไหมนี่ไงคือตัวที่เมื่อกี้ I me we us you they them จำได้ปะเออนะแล้วก็เป็น he him she her it นี่เหมือนเราจะไปเต้นแบบว่าเชียร์กีฬาสีใช่ไหมคะถือผู้ไปด้วยนะลูกนะแบบนี้เลยดังนั้นตัวนี้ตัวที่เราเปลี่ยนเห็นป่ะนี่ me นะคะหรือ you and me him her แบบนี้อ่ะลองอ่านสักนิดนึงดีกว่าก่อนเริ่มนะคะก่อนที่เราจะไปร้องเพลงกัน the bookshop is in front of me the hotel is between you and me the library is near him the library is near him the airport is behind herThe airport is behind her. นะไหมคะเห็นไหมลูกก็จะพูดสถานที่แล้วก็ตามด้วย is บวกด้วย preposition คำบอกตำแหน่งนะคะแล้วก็ตามด้วยกับนั่นเองนะคะเอาล่ะถึงเวลานะคะ Let's sing a song together. นะเราจะมาร้องเพลงกันนะคะเด็กๆคะซึ่งเพลงนี้ยากมากๆนะคะมันจะมีการหนูก็เลือกเอาว่าหนูจะเป็นนักร้องนำนะคะหรือจะเป็นนักร้องตามนะคะหรือนักร้องที่ร้องไปด้วยกันได้นะคะเพลงนี้ร้องยากนิดนึงนะคะเพราะว่าทำนองมันอาจจะไม่ค่อยคุ้นหูหนูนิดนึงแต่เดี๋ยวเราฝึกไปด้วยกันก่อนร้องค่ะเรามาดูกันนิดนึงว่ามีอะไรบ้างดีไหมคะเด็กๆเริ่มเลยนะคะคำแรก in front of คุณครูช่วยนะแปลว่าข้างไรเร็วช่วยด้วยเราข้างไรลูกข้างไรข้างหน้า behind หรือ behind แปลว่าข้างไรลูกข้างไรข้างหลังและ between แปลว่าระหว่างใครจำได้บ้างมันชอบคู่กับคำว่าand เก่งมากนะคะระหว่างอะไรกับอะไรนั่นเองโอเคไหมคะ where's the school the school is behind the pool the school is behind the pool นะคะ the pool is between the bank and the zoo อันนี้หนูเรียนไปแล้วนะกูไม่ต้องแปลให้ฟังหรอก the chair is in front of me อุ๊ยหนูแอบมาดูนิดนึงนะคะเมื่อกี้เรื่องที่ครูสอนที่เป็นกรรมไหนหนูลองดูซิในหนังสือนะคะมีตัวอย่างเนาะในหนังสือมีเนื้อเพลงหนูลองช่วยขีดเส้นใต้ให้คุณหน่อยได้ไหมประโยคไหนที่มันมีกรรมโผล่มาด้วยเออประโยคไหนที่มี I me we us you จำได้ they them he her she, เออเอาใหม่ he him she her it นะคะนะก้อนนี้เนาะลองช่วยกันคุณแอบเจอแล้วแอบเจอแล้วแอบมองเธออยู่นะจ๊ะแล้วก็เจอเธอเลยนี่นะคะเจอตรงไหนนี่ไงลูก the shoe is in front of me เห็นป่ะนี่ไงตัวเป็นกรรมใช่เปล่าอ่านไปอีก opposite next to and near where's the library is opposite the bakery อุ๊ยเจออีกแล้ว the grocery is in front of me คุณครูแอบเห็นอีกแล้วเห็นไหมคะหนูขีดตามไปด้วยเนาะนี่คือตัวที่เราเพิ่มเติมมาจากในบทก่อนๆนะคะที่มีกรรมนะเอาล่ะคุณครูว่าหนูคงลองได้เนาะเดี๋ยวคุณครูจะเปิดเพลงให้ฟังแต่ก่อนเปิดเรามาทวนคำอ่านกันอีกนิดนึงอ่านตามคุณครูค่ะพูดเลย in front of behind between เก่งมากลูก where the school is behind the poolThe pool is between the bank and the zoo. The zoo is in front of me. ไปต่อค่ะ Opposite. Next to. And near. Where the library? The library is opposite the bakery. The bakery is next to the grocery. The grocery is in front of me. สุดท้ายนะ In front of. Behind. Between. สุดท้ายลูกopposite next to and near โอเคเพื่อความเข้าใจนะคะคุณครูว่าไม่ยากประโยคเรื่องนี้ไม่ยากเลยนะคะเพราะเราเจอซ้ำไปซ้ำมาแต่ว่าต้องมาฟังทำนองการพร้อมแล้วไปด้วยการจากฟังเพลง1รอบนะคะลูกเริ่ม Let's go outin front of
bakery, the bakeries next to the grocery, the grocery is in front of me.ไม่ลูกมันก็จะทำนองประมาณนี้เนาะก็จะแบบ in front of behind between ลอง3ทีเห็นไหม in front of behind between แล้วก็ไป in front of behind between เห็นป่ะตรงนี้ก็จะลองไม่ยากนะคะไอ้ตรงท่อนที่เป็นแบบเหมือนคุกอะไม่ยากแต่พอเข้าท่อน where มันจะตอนที่มันเป็นประโยคมันจะยาวนิดนึงนะหนูลองค่อยๆร้องตามเขาดูนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาลองร้องกันสัก2รอบดีไหมนะเดี๋ยวรอบนี้หนูลองขยับปากตามเขาด้วยเมื่อกี้คุณครูให้ลองฟังดูก่อนนะคะว่าทำนองประมาณไหนเนาะอ่ะมาลองดูนะคะเราลองขยับปากตามนะลูกนะอันนี้ไปค่ะรอบที่2Let's go out. In front of, behind, between. In front of, behind, between. In front of.หนูเห็นป่ะไอตอนที่มันเป็นฮุกที่บอก in front of behind between มันกูว่าลองง่ายไม่ยากนะคะแต่ไอตรงกลางเนี่ยเนาะไอตรงที่มันเข้า where the school is behind the pool เขาจะพูดรวบเสียงนิดนึงนะคะเด็กๆก็ต้องแบบพยายามแบบตุ๊ดตุ๊ดลองให้มันทันนะคะ the pool is between the bank and the zoo อย่างใช่ไหมคะ และ the zoo isin front of me เห็นป่ะเขาจะมีการลากเสียงนะคะคุณครูก็แบ่งเส้นให้แล้วนะคะกับ where's library แม้ตรง library เขาจะเรียกแบบ library library ใช่ป่ะไม่ใช่เป็น library ไม่ใช่เนาะหรือ library เขาไม่แยกอีกก็แบบ where's library the library is opposite the bakery เห็นป่ะเขาจะมีร้องเป็นแบ่งๆนะคะแล้วก็ the bakery is next to the grocery นะคะเนาะได้ไหมลูกวิคุณครูทวนนิดนึงลืมไปว่าศัพท์ตัวนี้หนูเพิ่งเจอใหม่เมื่อกี้เองขอทวนหน่อยลูกขอทวนหน่อยคำว่า librayLibrary เจอแล้ว Bakery จำได้ป่ะ Bakery เมื่อกี้คุณครูบอกแล้วเนาะว่าเป็นร้านอะไรนะร้าน Bakery ใช่ไหมลูกพวกขายแบบขนมปังเค้กเนาะแล้ว Grocery คืออะไรนะร้านขาย
ของชำนะคะอย่าลืมนะเพราะว่าศัพท์ตัวนี้เป็นศัพท์ใหม่ที่เราเพิ่งเจอในวันนี้นะคะอีกรอบนึงนะคะ the last time นะคะขอเป็นครั้งสุดท้ายนะลูกแล้วเดี๋ยวเราจะไปทบทวนกันในสิ่งที่เรียนในบทนี้นะโอเค let's go outสุดยอดเลยนะคะเพียงจะร้องยากนิดนึงแต่หนูคงแบบเต้นแล้วก็ยกไปตามนะคะอ่ะเอาเลยนะคะไปต่อกันดีกว่านะคะอย่าลืมไปทวนคุณครูหนูจะไปดูตรงไหนนะคะหนังสือของหนูเนี่ยจะอยู่ในหน้าที่107นะคะถึง109หนูลองไปเปิดทวนดูนะลูกนะตรงนั้นนะไปลองดูว่าอุ๊ยเพลงมีอะไรยังไงนะคะทีนี้คุณครูทวนให้ในบทนี้ทั้งบทที่เราเจอมานะคะเราได้เจออะไรบ้างอ่ะพร้อมแล้วมาช่วยครูคำแรกค่ะจำได้ป่ะรูปนี้คือรูปอะไรเร็วๆมันเป็นสถานที่ของครูใบ้เป็นรูปอะไรที่เราไปอ่านหนังสือกันเยอะๆมันคือบุ๊กอะไรลูกบุ๊กช็อปเก่งมากนะคะใครตอบได้นะคะครูปรบมือให้เยี่ยมไปเลยนะคะรูปที่สองไปทานข้าวลูกไปทานข้าวที่ไหนคะไปร้านอาหารเราเรียกว่า rest อะไรลูก rest อะไร rest restaurant เก่งมากเลยนะคะ restaurant อุ๊ยไปดูรูปปั้นต่างๆนิทรรศการโชว์เราไปดูที่มีอะไรลูกmuseum นะคะ museum นะตัวนี้ก็คือเป็น museum พิพิธภัณฑ์นะคะแล้วก็ไปปั่นจักรยานเล่นไปปิกนิกกันนะคะนะไปตากลมไปตากแดดนะคะช่วงนี้ไม่ไหวจริงๆนะลูกนะประเทศไทยเราแบบแดดร้อนนะคะได้ดีเนาะบ้านเรามีฤดูอะไรลูกร้อนมากร้อนที่สุด นะเราอาจจะต้องไปเปลี่ยนในสังคมว่า เราไม่มีฤดูฝนหนาวแล้วคุณครูไม่สามารถสัมผัสได้เลยว่าหนาวคืออะไรฝนนี่ยังพอเห็นบ้างเนาะแต่ร้อนนี่ร้อนตลอดนะคะดังนั้นเราไปเที่ยวที่ไหนนะลูกไปสวนสาธารณะเราเรียกว่า park ใช่ป่ะ park นะคะต่อไปลูกนะไปอ่านหนังสือเงียบๆค่ะนะคะถ้าเสียงดังจะโดนดุไปที่ไหนลูก library เมื่อกี้ในเพลงก็เจอใช่ป่ะ library ใช่ไหมลูกถัดมานะคะเราไปเที่ยวลงไปพักที่โรงแรมเรียกว่า hotel นะคะแล้วก็ไปสถานีรถโดยสารเรียก bus station สุดท้ายลูกจะไปขึ้นเครื่องบินนะจำได้ที่ครูสอนมีคำว่า transit ด้วยการต่อเครื่องจำได้ป่ะก็ไปที่ airport นี่นะคะถามเพิ่มจำได้เปล่าทวนถ้าใส่ตัวนี้เข้าไปถ้าเป็นแบบนี้จะอ่านออกเสียงว่าอะไรระหว่างข้อ1 the airport ข้อที่2 the airport อ่านว่า the หรือ the จำได้เปล่าไหนใครว่า1 the ใครว่า2 the ตรงไหนลูก
the airport ใช่ป่ะเนาะเพราะว่ามันขึ้นต้นด้วยเสียงสระจำได้ป่ะเออนะอย่าลืมนะอ่านว่า the airport ไม่อ่านว่า the นะลูกไปกันต่อเลยนะคะจำรูปน้องหมานี้ได้ไหมลูกพอเห็นหมาปุ๊บจะรู้เลยว่าบทนี้เราเรียนเรื่องของการบอกสถานบอกตำแหน่งใช่ป่ะอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหลังอยู่ตรงข้ามมาดูรูปแรกหมาอยู่ทำไมกับบ้านตอบคุณครูแล้วอยู่ใกล้ๆบ้านอยู่ถัดจากบ้านเราเรียกว่า next to นั่นเองนะคะ next to หมาอยู่ข้างหน้าบ้านค่ะเรียกว่า in front of in front of จำได้ป่ะมีรูปถนนจะนึกว่าทำไมอยู่ตรงข้ามกันแบบนี้นะมันอยู่คนละฝากถนนนะเรียก opposite นะคะถัดมาเจ้าหมาที่มีลูกบอลนี้มันอยู่ไกลๆเรียกว่า near ตัวมันหายไปครึ่งนึงจำได้มั้ยที่ครูบอกมันไปแอบอยู่ข้างหลังเราเรียกว่า behind และอยู่ระหว่างเราจะใช้คำว่า between นั่นเองนะคะตรงนี้ไม่ยากเนาะมาดูโครงสร้างกันบ้างดีกว่าครูคะโครงสร้างที่หนูจะต้องเก็บได้จากบทนี้คืออะไรบ้างนะคะจะมีอันแรกเลยมาดูตามครูนะคะก็คือหนูจะเจอจำได้ไหมตัวนี้ whatyour favorite place สถานที่ที่คุณชอบหนูจะต้องไปจำตัวนี้ให้ได้ลูกเนี่ยนะคะถ้าข้อสอบออกแน่นอนจะต้องมีของเธอของฉันของคุณของใครใดๆจำได้หรือเปล่าลูกทวนหน่อยมั้ยทวนหน่อยมั้ยเอาใหม่เนาะของฉันของคุณเดี๋ยวนะเอาใหม่ๆคุณครูเขียนไล่แบบนี้ปึ๊บ I we ลูก you they เหมือนเดิมhe she it อย่าสับสนกับเมื่อกี้ที่คุณครูสอนนะคนละตัวกันนะอันนี้ของฉันเรียกว่าอะไรลูก my ถูกปะของพวกเราเรียกว่า our เห็นป่ะไม่ใช่ us แล้วนะเมื่อกี้เป็นกรรมนะแสดงความเป็นเจ้าของจะคนละตัวนะลูกของคุณใช้ your ของพวกเขาทั้งหลายใช้ their ของเขาผู้ชาย his ของผู้หญิง her และ it ก็ it's แบบนี้จำได้ปะอุ๊ยคุณครูเราเมื่อกี้ที่คุณครูสอนคืออะไรเมื่อกี้คุณบอกว่าI, me, we, us, you, they, them จำได้ไหมลูก he, him, she, her, it อันนี้จะเป็นกรรมลูกอันนี้เป็นกรรมส่วนไอตัวแดงๆคือแสดงเจ้าของลูกคนละตัวกันนะเอาใหม่เอาตัวเป็นกรรมก่อนเอาตัวเป็นกรรมที่เราเพิ่งเรียนอ่ะ I, me, 1, 2, 3 I, me, we, us, you, they, them he, him, she, her, it.โอเคไหมคะจำได้ไหมเหมือนเราแบบไปเช็คกีฬาสีแต่ว่าถ้าเป็นกาเป็นตัวที่เป็นแสดงความเป็นเจ้าของนะคะจะเป็น I เป็น my we เป็น our ถูกไหมของคุณเป็น your ของพวกเขาเป็น their ของเขาชายเป็น his ของเขาผู้หญิงคือ her และของมันต้องเป็น it's นะคะคนละตัวกันนะลูกนะอย่าจำสลับกันนะนี่คือตัวที่หนูเจอนะคะเดี๋ยวครูไฮไลท์ให้นะอันนี้บทแรกเลยบทแรกๆนะ lesson 1ตรงนี้นะคะก็คือ whatyour favorite place นะถามว่าที่ที่คุณชอบคืออะไรก็ตอบ my favorite place is the bookshop โอเคไหมคะอันถัดมาดูเวลาเราถามคำถามคือคุณจะไปที่ไหนให้ถามด้วย where are you going ถาม you ค่ะตอบ I นะก็ I'm going to the restaurant where is he going หนูเห็นไหมพอมันเปลี่ยนประธานเห็นไหมลูกตัวนี้เนาะเดี๋ยวครูขีดให้จะได้เอาไปทวนนะถ้าเป็น you ใช้กับ are แต่ว่าถ้าเป็น he เห็นไหมลูก he จะใช้คู่กับ is ก็เป็น he's going to the museumนะคะถัดมาก็เป็นเรื่องที่เราเพิ่งทวนกันไปเนาะคือเรื่องของการบอกตำแหน่งนั่นเองนะว่า the บวกสถานที่จำได้ไหมลูก the แล้วก็สถานที่แล้วก็ is แล้วก็บอกว่ามันอยู่ตรงไหนจำได้เนาะอันนี้ไม่งงนะคะแล้วถัดมาค่ะอะไรอีกที่หนูต้องรู้ก็คือการตั้งคำถามด้วย wh question กับ yes no นะคะถ้าเป็น wh question ก็เป็น where's the library please where the library please wiไอตัวห้องสมุดเนี่ยอยู่ที่ไหนใช่ไหมลูกแล้วก็บอกว่าอ๋อมันอยู่ระหว่างตรงนั้นตรงนี้ก็ว่าไปนะคะอันนี้หนูก็ไปทวนใน lesson 3กับ lesson 4นะลูกมีเรื่องนี้อยู่นะส่วนตัวล่าสุดที่เราเพิ่งเรียนกันก่อนจะร้องเพลงเนี่ยนะคะเด็กๆจำได้เปล่าก็คือเรื่องของการถามขึ้นต้นประโยคด้วย verb to be ใช่ไหมนะ is the bookshop next to the hotel แล้วก็ตอบได้สองแบบคือ yes it is กับ no it is notนะแล้วก็พูดด้วยว่าประโยคมันอยู่ตรงไหนนั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่หนูจะต้องเก็บให้ได้จากบทนี้ว่าอุ๊ยเขากำลังให้เราใช้อะไรบ้างนะคะก็จะมีการถามfavorite ที่ที่ชื่นชอบใช่ไหมลูกแล้วก็ถามว่าที่นี่อยู่ที่ไหนหรือว่ามันอยู่ตรงข้ามอันนี้ใช่ไหมมันอยู่ใกล้สิ่งที่ใช่หรือเปล่านั่นเองนะคะโอเคนะวันนี้อย่าลืมกลับบ้านไปทวนนะคะนะต้องกลับบ้านไปอย่าลืมไปลองเปิดหนังสือดูนะหรืออยู่ที่โรงเรียนก็ลองฝึกทำกับเพื่อนฝึกร้องเพลงด้วยกันก็ได้ลูกนะคะหรือว่ามาชวนกันทำโจทย์ว่าเอ้ยเธอข้อนี้เนี่ยคืออะไรหนูฝึกถามตอบแบบนี้ก็ได้ครูทำบ่อยๆนะตอนเด็กๆเช่นแบบมิวเซียม
แปลว่าอะไรหรือเธอพิพิธภัณฑ์เรียกว่าอะไรโรงแรมเรียกว่าอะไรล่ะนึกออกไหมแล้วก็ให้เพื่อนตอบโพสต์แบบนี้นะคะก็ฝึกถามตอบกันก็จะได้เก่งขึ้นนะเอาล่ะวันนี้ก็หมดเวลาของคุณครูแล้วนะคะเดี๋ยวมาเจอกันในบทถัดไปนะคะเรามาดูกันว่าบทหน้าเราจะมาเรียนเรื่องอะไรกันนะคะเด็กๆอย่าลืมติดตามนะแต่วันนี้ต้องลาเด็กๆไปก่อนแล้วนะคะคุณครูและผู้ช่วยคุณครูทั้ง2ตัว2คนเนี่ยต้องลาไปก่อนนะคะวันนี้ไปแล้วนะเด็กๆบ๊ายบายพี่ไก่ลาน้องหน่อยเย้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษร Education